สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Scout นะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับแพลวค่ะแล้วก็เราจะมาชมคอนโด Sapphire Luxurious Condominium พระราม3กันนะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะSapphire Luxurious Condominium พระราม3นี้นะคะตั้งอยู่บนถนนพระราม3เลยแล้วก็ติดกับสะพานภูมิพลด้วยดังนั้นนะคะคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับวิวสุดแสนอลังการของสะพานภูมิพลแล้วก็วิวของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าโลเคชั่นของคอนโดเนี้ยดีมากๆเลยค่ะเห็นวิวจากทุกมุมของคอนโดเลยในทางทิศเหนือนะคะก็จะเห็นวิวของย่านธุรกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือสาทรนั่นเองทางทิศใต้นะคะจะเห็นเป็นวิวโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะทางทิศตะวันออกจะเห็นคลุ้งน้ำบางกระเจ้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพเลยและทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นเป็นมุมของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเห็นเมืองกรุงธนบุรีด้วยค่ะทางฮวงจุ้ยนะคะบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท้องมังกรนะคะถือว่าแบบเป็นพื้นที่ที่แบบให้โชคให้ลาภมากๆเหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจด้วยค่ะถือว่าเป็นตำแหน่งที่แบบท้องมากๆค่ะทำเลนี้คอนโดนี้นะคะมีแค่ตึกเดียวค่ะแล้วก็มีทั้งหมด44ชั้น697ยูนิตแล้วก็จะมีออโต้พาร์คิ่ง 50% ทั้งดีไซน์และส่วนกลางเนี่ยออกแบบมาแบบหรูหราเลยค่ะและในชั้น7เนี่ยก็จะมีห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็เป็นกอล์ฟคอร์ทด้วยแล้ววิวนั้นสวยมากๆเลยค่ะทุกคนชั้น41นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำที่เห็นวิวเจ้าพระยาแบบสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่เราดูส่วนกลางกันแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องนอนกันค่ะห้องนอนที่แพลวอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาดเกือบ55ตารางเมตรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องนี้เนี่ยพิเศษยังไงบ้างสำหรับแพลวนะคะอย่างแรกเข้ามาถึงเนี่ยเราเจอห้องครัวก่อนและความพิเศษก็คือเป็นห้องครัวปิดค่ะหลายๆคนเนี่ยที่อยู่คอนโดหลายคนจะเลือกที่จะแบบอาจจะไม่ชอบทำอาหารเท่าไหร่เพราะว่าครัวเป็นครัวเล็กๆแล้วกลิ่นก็จะแบบฟุ้งไปทั่วห้องใช่ไหมคะเลือกที่จะทานนอกบ้านมากกว่าแต่จริงๆแล้วหลายๆคนพอได้คุยมาเขาบอกถ้ามันมีห้องครัวที่ทำอาหารได้เขาก็อยากที่จะทำดังนั้นนี่ก็คือเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับหลายๆคนเลยค่ะห้องครัวนะคะก็มาพร้อมกับตู้บิวอินทั้งหมดนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นตู้เก็บของด้านล่างเคาน์เตอร์นี้ด้วยค่ะเตานะคะก็จะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะมีทั้งหมด2ยูนิตตรงนี้เลยสำหรับห้องรับแขกนะคะมีพื้นที่แบบกว้างขวางเลยอยู่กันได้แบบ 3-4 คนได้สบายมากมองออกไปนะคะก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะไปดูห้องนอนกันเลยดีกว่าเราเริ่มกันที่ห้องนอนเล็กก่อนดีกว่าค่ะเก็บห้องใหญ่ไว้เซอร์ไพรส์เนาะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะคะเตียงที่วางได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเตียง 3.5 ฟุตแล้วก็หน้าต่างเต็มบานเลยค่ะนี่คือจุดขายของเขาเลยค่ะเห็นวิวแสงธรรมชาติเข้าสวยงามนี่ขนาดวันนี้เป็นวันฝนตกฟ้าครึ้มนะคะแต่ว่าแสงธรรมชาติในห้องเนี่ยก็เยอะมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำแขกนะคะห้องน้ำห้องที่2มีชาวเวอร์นะคะมี2แบบมีทั้งเป็นแบบเรนชาวเวอร์แล้วก็เป็นหัวชาวเวอร์ที่เรายกออกมาได้เราไปดูห้องนอนใหญ่กันดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะใหญ่มากแล้วก็หน้าต่างเต็มบานอย่างที่แพลบอกไว้มองไปตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็นวิวเมืองกรุงเทพมหานครค่ะและสุดท้าย
ก็จะเป็นห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ค่ะพื้นที่กว้างขวางมากเลยเห็นไหมคะก็ shower 2 หัวเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้จะวางตู้วางที่เก็บของอะไรได้เลยแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยมีหน้าต่างมีหน้าต่างที่มองไปด้านนอกแล้วก็เปิดระบายอากาศได้บางคนจะไม่ชอบให้ห้องน้ำมีความอับชื้นอะไรอย่างนี้เปิดระบายได้เลยค่ะดู2ห้องนอนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปดู1ห้องนอนกันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าออปชันอีกแบบนึงเนี่ยเป็นยังไงไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้อง1ห้องนอนค่ะเนี่ยตอนนี้พออยู่ในพื้นที่ที่เป็น living area ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น dining area ด้วยจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากเลยค่ะแพลรู้สึกว่า layout ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากก็คือตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่แบบเปิดแล้วเราทำอะไรก็ได้แล้วจะตกแต่งยังไงก็ได้เนาะใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปเนี่ยเป็นระเบียงที่กว้างด้วยดูสิคะเนี่ยโหแล้วมองออกไปก็จะเห็นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นคุ้งบางกระเจ้าตรงนั้นด้วยเราจะเจอห้องครัวก่อนนะคะเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นห้องครัวปิดค่ะที่มาทางบิวอินข้างบนนี้แล้วก็เป็นชั้นใต้เคาน์เตอร์เตาไฟฟ้าเหมือนเดิม2ยูนิตค่ะไปดูที่ห้องนอนเลยดีกว่าโอเคนี่นะคะถือว่าแบบใหญ่มากๆเลยสำหรับ1ห้องนอนนะคะดูสิคะว่าพื้นที่แบบกว้างขวางมากๆแล้วก็สิ่งที่แพลชอบนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยคือห้องน้ำค่ะเป็นแบบ double access อันนี้เป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแต่ว่าจากห้องนอนเนี่ยเราก็เข้าห้องน้ำได้แล้วเป็นประตูสไลด์ด้วยคือพารู้สึกว่าเขาคิดมาดีมากๆเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าประตูฝั่งนี้ก็เปิดประตูจากฝั่งห้องรับแขกก็เปิดมันก็จะชนกันได้ใช่ไหมคะแบบนี้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ป้องกันการแบบกระแทกกันด้วยห้องน้ำตรงนี้ก็เหมือนกันเลยฝักบัวถ้ามีเป็นแบบที่เราหยิบออกมาได้แล้วก็จะเป็น rain shower ค่ะแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยเราจะมีพื้นที่ตรงใต้ซิงในการเก็บอุปกรณ์อาบน้ำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยหลังกระจกค่ะ Sapphire Luxurious Condominium พระราม3นี้นะคะไม่ใช่แค่ให้บ้านกับคุณนะคะแต่ยังให้วิวที่แบบสุดแสนอลังการแบบที่ที่อื่นก็ให้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่จะมาชมคอนโดนี้ก็ติดต่อ Property Scout ได้เลยค่ะในตอนนี้นะคะแพลก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องของเราหน่อยนะคะในวันนี้เนี่ยแพลกับ Property Scout จะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในทัวร์ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย